สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันอังคารที่1เมษายนนะคะสำหรับราคาทองคำนะคะเริ่มมีกรอบการลงค่อนข้างที่จะจำกัดนะคะแต่ก็ยังทำโลใหม่โดยลงไปทำโลที่ต่ำกว่าเดิมนะคะบริเวณ 1,280 นะคะแล้วก็มีการรีบาวด์ขึ้นมาแต่ก็ยังไม่สามารถผ่านเส้นวิ่ง Average 100ชั่วโมงขึ้นมาได้นะคะถ้าเงินบาทก็ยังแข็งค่าขึ้นนะคะเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 32.34 ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศที่สำคัญในสัปดาห์นี้ก็คือการจ้างงานนอกภาคเกษตรแล้วก็อัตราการว่างงานในวันศุกร์นะคะส่วนข่าวในวันนี้นะคะก็มีธนาคารกลางอินเดียตึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายตามคาดนะคะที่ระดับ 8.0% นะคะแล้วก็สถานการณ์ยูเครนเริ่มผ่อนคลายหลังจากที่รัสเซียเริ่มถอนทหารแล้วนะคะสำหรับคืนนี้นะคะก็จะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐก็คือช่วง 3 ทุ่มมีดัชนี PMI ภาคการผลิตในเดือนมีนาคมโดย ISM แล้วก็ยอดการใช้จ่ายภาคการก่อสร้างเดือนกุมภาพันธ์นะคะแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนเมษายนถ้าเราดูภาพกราฟทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่า RSI เริ่มที่จะลงมาใกล้โซนโอเวอร์โซแล้วนะคะก็ลุ้นการรีบาวด์ถ้าหากว่าสามารถดิดกลับได้แรงนะคะสามารถผ่าน 1,300 ได้นะคะก็อาจจะเป็นการจบรอบขาลงในรอบนี้นะคะส่วนการปรับตัวลดลงก็ยังมีโอกาสอยู่นะคะเพราะว่าเทรนเนี่ยก็ยังเป็นแนวโน้มขาลงอยู่แนวรับเนี่ยมีที่บริเวณ 1,280 แล้วก็ 1,270 นะคะแนวต้าน 1,287 แล้วก็ 1,298 นะคะแล้วก็แนะนำให้รอ follow long นะคะถ้าหากว่าผ่าน 1,300 ขึ้นมาสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ